นี่คุณทำอะไรอ่ะทำไมจู่ๆหนังสือมันตกลงมาอย่างเงี้ยที่ว่าหยิบหนังสือเนี่ยแต่ว่าหยิบไม่ดีมันหล่นลงมาถ้างั้นเดี๋ยวก้อยช่วยเก็บไม่เป็นไรครับคือผมให้แม่บ้านมาทำดีกว่าเขาจะได้เคลียร์ที่นี่ด้วยออนเอาส่งแขกนอกบ้านแล้วคุณนะครับคุณไม่คิดจะออกไปส่งผมหน่อยครับได้สิครับแขกพิเศษอย่างคุณผมต้องไปส่งเองเชิญคนบ้านฝาใหญ่หมดทุกห้องแล้วทีเนี้ยคุณคงเชื่อนะว่าคุณกิ่งไม่ได้มาที่นี่แต่ไอ้ตำรวจอย่างผมเนี่ยมันถูกสอนมาไม่ให้เชื่อถืออะไรง่ายๆด้วยสิครับไอ้ผมทำยังไงคุณถึงจะเชื่อไม่ต้องทำอะไรหรอกครับเดี๋ยวเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของคุณเองพี่ออนยังไม่ไปทำงานแล้วมีใครมาเต็มบ้านแล้วนี่คุณหญิงแม่ไม่อยู่หรอคะมาตั้งนานแล้วไม่เห็นท่านเลยคือคุณแม่ท่านไปเมืองนอกนะคะไปตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอครับไปหลายวันแล้วค่ะแล้วเมื่อไหร่จะกลับยังไม่ทราบค่ะคงอีกนานแล้วไปประเทศไหนนี่คุณสอบผมยังไม่พอใจนี่สอบแม่ผมด้วยเหรอแล้วทำไมอ่ะครับแม่คุณเป็นผู้ดีมาจากไหนเหรอทำไมผมที่สอบไม่ได้อ่ะพี่สินพี่สินไม่เอานะต้องขอโทษด้วยนะคะที่มารบกวนคุณน่ะก็ขอบคุณนะคะที่ให้พวกเราดูบ้านก้อยกลับก่อนนะคะพี่เอ้อพี่สินชื่อว่าสินเหรอคุณอ่อนมากเลยอ่ะทำไมพี่สินถึงต้องไปคนบ้านขนาดนี้ด้วยอ่ะก็เพราะมันหน้าแปลกไงก้อยไม่สังเกตเหรอว่าคุณอ่อนอ่ะดูเป็นกังวลมากกว่าเป็นห่วงที่กิ่งหายไปซะอีกก้อยไม่เห็นจะรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วยังไอ้รอยในพื้นห้องนั่นอีกนะดูยังไงก็รู้ว่าเป็นรอยใหม่ไม่ได้เป็นรอยเก่าอย่างที่พวกนั้นบอกเลยคุณนั้นต้องมีอะไรปิดบังพวกเราอยู่แน่ๆนี่พี่สินแน่ใจนะว่าไม่ได้มีอคติจนสงสัยเขาอ่ะก้อยตำรวจทำงานด้วยสัญชาตญาณนะไม่ใช่อคติก็นั่นแหละก้อยไม่เห็นว่าเขาจะน่าสงสัยตรงไหนเลยพวกผู้ร้ายอ่ะมันมักจะซ่อนความลับได้ดีเสมอนะถ้าก้อยไม่สังเกตก้อยไม่รู้เรื่องหรอกนะคะไม่ทราบว่ามีคนไข้ชื่อกวินกุฎากรส่งตัวมาที่นี่บ้างหรือเปล่าคะ
ชื่อกวินอุดากรเข้ามาเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณก้อยหมอคุณธุระอะไรที่นี่เหรอครับก้อยมาตามหาพี่กิ่งอะค่ะถือว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็มีใครพาเขามาส่งที่โรงพยาบาลนะคะขอโทษนะครับที่ผมช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยก็คุณไม่รู้นี่ค่ะว่าพี่กิ่งอยู่ที่ไหนคะก้อยเชื่อว่าถ้าคุณรู้ค่ะคุณก็คงต้องบอกก้อยเนี่ยก้อยตามหาพี่กิ่งค่ะถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะถ้าพี่กิ่งไม่กลับมาก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณไม่ต้องเข้มแข็งคุณต้องฝ่าฟันความเจ็บปวดไปให้ได้นะครับที่บ้านคุณเหรอครับค่ะนี่มันเป็นบ้านพักของโรงเรียนนะคะพี่กิ่งเขาก็เลยได้สิทธิ์ใช้ที่นี่ค่ะนี่คุณหมายความว่าถ้าคุณกิ่งไม่ทำงานที่นี่คุณก็ไม่ได้พักบ้านนี้เหรอค่ะนี่มันเป็นบ้านพักของโรงเรียนนะเขาก็ให้แต่ครูที่สอนที่โรงเรียนนี้พักเท่านั้นนะคะถ้าเกิดคุณต้องย้ายออกจากบ้านนี้จริงๆเนี่ยคุณไปอยู่ไหนก้อยก็ยังไม่รู้เลยอะค่ะเรียนก็เพิ่งจบงานก็ไม่มีทำที่อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าพี่กิ่งหาเลี้ยงนี่ถ้าพี่กิ่งไม่กลับมาจริงๆอะก้อยก็ยังไม่รู้เลยอะค่ะว่าจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงอะแค่เพียงเธอมองเห็น